สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชินจูกุนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชินจูกุนะฮะนี่ก็คือนะฮะปัจจุบันนี้ผมมาที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วก็กักตัวไปแล้วนะฮะ14วันเหนื่อยเลยนะครับนี่กล้องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่คือถนนนะปัจจุบันนี้นะฮะปัจจุบันนี้จะบอกให้ว่าปัจจุบันนี้นะฮะอุณหภูมิ1องศานะฮะอุณหภูมิ1องศาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับดูผู้คนเป็นไงฮะเดินกันเยอะอยู่นะผู้คนยังเดินเยอะอยู่นะครับเห็นไหมฮะเห็นชัดเจนเลยนะครับและวันนี้เป็นวันที่นะฮะผมจะเจอลูกน้องผมหรือสตาฟของผมเป็นวันแรกนะครับเป็นวันแรกเลยนะฮะเพราะหลังจากที่ผมกลับมาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยไม่มีเวลาไปเจอลูกน้องนะฮะและบริษัทผมเนี่ยอยู่ที่นะฮะย่านชินจูกุนะฮะมาจากสถานีรถไฟก็เดินประมาณ 8-9 นาทีมาจากสถานีโอคุโบะก็ประมาณ5นาทีนะครับเดินเข้ามาเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์กับลูกน้องผมนะฮะในย่านนี้เพื่อนๆในย่านนี้มีคนเยอะพอสมควรที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้มีคนเป็นโคโรนาไวรัสนะฮะที่โตเกียววันละประมาณ 1,000 คนนะฮะและที่ในประเทศของเขาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังขึ้นไปข้างบนนะออฟฟิศของเราเอ้านี่ไฮยาสกานี่วะあれどうしたの？え？どうした？何しに？酒買ってきました。おう。なんで？これ？うん。これはね、あの加湿器に水入れるのに便利だから。あ、酒。知り合いの店に。酒買ってきた。そうそう。おう。ほら、学校に加湿器がいっぱいあるわけですよ。おう。で、それお水いちいちこうやって水道入れるの面倒くさいから、これに水入れて。あ、いいねね。じゃあこれちょっと持ってもらう。に。เจอสตาฟผมนะไม่ได้เจอมาปีนึงอีจิเนียร์ติไนเนี่ยใช่ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกัน1ปีพอดีผมกะจะเซอร์ไพรส์เพื่อนๆจะเซอร์ไพรส์เพื่อนๆทุกคนลูกน้องของผมนะแต่ว่าพอดีเจอข้างล่างก่อนก็เลยนะตกใจกันใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันครับเฮ้ยหนาวอ่ะจะหนาวนักไฮนิมาโชจะโตคีดิไกคีดิไกโอเคจะต้องมดเตือนหรือเหรอโอเคผมต้องใส่แมสก่อนนะฮะแม่ของผมเนี่ยธรรมดาด้านบนนะฮะผมต้องกลับกันเพราะว่าจะบุกโด่งก็เลยต้องกลับกันแล้วเข้าไปข้างในมินนามอสกิสเกเดนนะเนี่ยเวลาอยู่ญี่ปุ่นก็ต้องใส่แมสกันทุกคนนะครับไปดูข้างในกันดีกว่าไปโชว์ออฟฟิศของผมนะถึงในออฟฟิศกันเปิดโรงเรียนเนี่ยนะฮะโรงเรียนเนี่ยมีอยู่10ที่นะฮะแล้วก็มีข้างหน้าทำงานแล้วก็มีบริษัทต่างๆนะหนึ่งในบริษัทนี้ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีบ้านพักคนชราเราไม่ได้ไปบ้านพักคนชรามานานนะครับไม่ได้มาเป็นปีเลยนะครับเดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์ลูกน้องกันเพื่อนๆก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันถ้าได้ยินให้กดเบอร์หนึ่งหน่อยครับได้ยินกดเบอร์หนึ่งนั่นก็ให้มาโชว์ถ้าขึ้นไม่ถึงต้องขอโทษด้วยนะครับเราทำกันแล้วอยู่ไม่มีสัญญาณเลยไม่มีสัญญาณหรือเปล่าชั้นหกชั้นหกชั้นหกนะฮะชั้นหกมาดูกันทุกคนจะตกตื่นเต้นไม่ได้เจอกัน1ปีอ่ะอีจิเนะครับที่ไหนกันเลยมินนะแล้วลูกศิษย์ใหม่ลูกศิษย์จะเป็นยังไงนะฮะแล้วที่ชั้น6นะฮะเราจะอยู่ในชั้นเนี้ยตึกเนี้ยก็เป็นตึกที่แพงพอสมควรเลยครับเล็กนิดเดียวนะฮะแต่นะราคานี่เป็นหลายแสนเลยสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอนี่ก็เป็นอาจารย์ของเราเนอะอาจารย์โบโหโหเจอกันปีนึงเป็นไงบ้างสบายดีค่ะคุณครูสิครับสบายดีครับสบายดีครับแล้วอันนี้มาช่วยสอนแล้วเป็นนักเรียนด้วยอยู่ปีอะไรฮะอยู่ปี4แต่ตัวผมไซไลท์คือถ้าคนมาเรียนที่ญี่ปุ่นนะฮะต้องฝากพันธุ์ศักดิ์เดี๋ยวเราว่างๆเดี๋ยวมาขอสัมภาษณ์กันหน่อยดีกว่าการมาเรียนที่ญี่ปุ่นก็ได้ไอเดียต่างๆได้อะไรที่แตกต่างคนไทยแสดงว่าคุณไม่ได้กลับประเทศไทยมาปีเหมือนกันใช่ป่ะไปเดินเข้าแล้วเดี๋ยวกลับแล้วผมไม่ได้เจอสตาฟเลยผมเองก็ไม่ได้เจอสตาฟมาปีนึงแล้วเนี่ยตกใจอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับข้ามาก็เจอกันแล้วนะกี่คนแล้วเนี่ยพี่เหรอใช่มางี้กันจันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอนานโอ้นี่โต๊ะทำงานหนึ่งในโต๊ะทำงานของผมนะทำงานลกไหมหนึ่งปีและอันนี้ก็ที่ทำงานของใครอ้าวโอเคไปดูบรรยากาศกันนะแอนถอดเสื้อชุดทำงานถอดเสื้อก่อนเดี๋ยวต้องใส่ไมค์ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆผมใส่ไมค์ก่อนนะ
อันนี้ครับโอ้嬉しいねどうですか元気元気ですよ元気ですかなんかマイク持ってくれて내가また甘いかなあ、なんだ聞こえないからやめとこうんじゃあまあ、昼寝じゃあ寝上来上来上来。你好，小李康。你好，小李康，小李康。哈哈哈哈哈哈！小李康，小李康。你是从哪里？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 你ตอนนี้อะไรอันนี้เป็นลูกศิษย์สอนเรียนภาษาภาษาไทยเนาะนักเรียนภาษาไทยโอ้นี่คือพ่อไทยเหรอเดินในคลาสมาอ่ะใช่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 ลืมไปนะถ้าเราไม่ได้ใช้ช่วงหูจะจับมือเลยเนี่ยนี่ไม่ได้จับมือไม่ได้ตกเลย今ねみんなタイの人たちタイの人たちがタイの人たち見ます？見てるんですか？100人ぐらい見てくれてます。嘘本当に。いや全国の人たち。すごい。はい。ありがとうございます。ขอบคุณครับ。ขอบคุณครับ。แล้วนี่ก็คือนะลูกศิษย์ที่นะสอบวรรณศาสตร์ภาษาไทยนะที่ผมสร้างสมาคมกันมานะครับมีคนสอบติดกันเยอะแยะเลยครับมีคนสอบมาแล้วปีนึงหลายพันคนเลยนะฮะแล้วก็นี่คืออาจารย์นี่ฮะนี่คือหนึ่งในออฟฟิศของผมนะครับหนึ่งในบริษัทของผมก็นะฮะในช่วงโควิดก็ยังมีคนมาเรียนกันอยู่นะครับห้องก็จะเป็นหลายๆห้องก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนะวันนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งเวลาไทยเวลาญี่ปุ่นนะฮะเวลาไทยก็น่าจะประมาณหกโมงครึ่งหกโมงสิบห้าหกโมงยี่สิบเนอะน่าจะเป็นคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับและหนังสือที่เราผลิตกันนะฮะนี่เห็นไหมฮะเป็นภาษาอิตาลีนี่คือหนังสือของ TLS นะบริษัทผมคือบริษัทที่ชื่อว่า TLS นะครับนะครับก็นี่ในหนึ่งในนั้นก็มีภาพของผมอยู่ใช่ไหมฮะครับผม ก็นะฮะจะมีหนังสือผลิตอยู่ประมาณหลายเป็นน่าจะเป็นร้อยชนิดนะครับซึ่งเล่มหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆนี่คืออยากจะบอกว่าผมจะอธิบายให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวกลับหัวกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนนะโอเควางนี้ได้ป่ะเนี่ยโอ้วางไม่ได้เลยต้องขอโทษซึ่งนะฮะอยากจะบอกว่าหนึ่งในนะฮะผลสำเร็จของการทำธุรกิจก็คือการนะฮะสร้างเครื่องผลิตเงินผมอยากจะบอกนะว่าคือการสร้างเครื่องผลิตเงินนะครับสร้างยังไงเดี๋ยวไปนั่งที่ห้องผมก่อนดีก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ผมเคยเจออาจารย์ใช่ไหมคือตอนนี้อยู่กี่ปีไม่ได้กลับเมืองไทยเลยไม่อยากออกกล้องไม่อยากออกกล้องนี่เพื่อนๆชมอยู่นะตอนนี้ดูกันประมาณร้อยกว่าคนนี่ในเวลาเมืองไทยตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่จังหวัดไหนครับอยู่โตเกียวค่ะมหาลัยไม่ใช่ค่ะอ๋อเป็นแม่บ้านอ๋อที่คุณบอกเคยอยากทำยูทูบเบอร์ป่ะค่ะที่ไม่ได้คุยกันนานเลยอ่ะปีนึงแล้วมาคุยกันอีกทีครับโอเคแล้วคุยกันครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันไหลปีนึงเลยครับ元気ですか1年ぐらいあこれちょっと荷物をどかしてくれるかなโอเคเดี๋ยวผมขอวางนี่ไว้เลยนะเพื่อนๆจะได้เห็นกันเนาะคุยต่อกันเลยนั่งที่โต๊ะทำงานของผมนะฮะจะได้เปิดกล้องได้เปิดพูดได้นะครับเพื่อนๆได้ยินนะครับแล้วก็จะบอกว่านะฮะอย่างนึงของการทำธุรกิจก็คือนะฮะคุณต้องสร้างเครื่องผลิตเงินครับถ้าคุณสร้างเครื่องผลิตเงินนะฮะคุณจะมียอดขายที่แตกต่างกันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะหยิบหนังสือมาให้ดูนะฮะหนังสือของที่ญี่ปุ่นนะเป็นยังไงโอเคนี่ฮะนี่แค่บางส่วนของหนังสือของที่ผมผลิตนะฮะเพื่อนๆลองดูครับที่เขียนว่าเป็น TLS เนี่ยนี่คือบริษัทผมนะฮะมี
เป็นร้อยๆเล่มนะฮะเป็นร้อยๆเล่มนะฮะอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะหนึ่งในนั้นผมจะผลิตหนังสือให้กับชาวญี่ปุ่นเพราะว่าหนังสือเนี่ยคนญี่ปุ่นชอบอ่านหนังสือแล้วก็เล่มหนึ่งจะขายได้เล่มละประมาณ500 บาทต่างอย่างต่ำนะฮะเล่มละ500 บาทก็ปีหนึ่งก็จะขายได้ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 เล่มนะครับก็จะทำให้เกิดอะไรขึ้นเราทำงานมีหนังสือแล้วก็จะขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเนี่ยทำงานอย่างอื่นได้แล้วทำธุรกิจอย่างอื่นได้นะฮะนี่ครับนี่ก็คือหนึ่งในหนังสือที่ผมชอบเขียนครั้งแรกเลยนะฮะเป็นศัพท์ภาษาไทยนะฮะพอเราแนะนำให้เพื่อนๆพอเราเขียนหนังสือศัพท์ภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เขียนจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเป็นอิตาลีเป็นภาษาไทยมีภาษาตากาล็อกก็คือเป็นภาษาฟิลิปปินส์ด้วยนะฮะแล้วก็มีภาษารัสเซียนะฮะหลายเล่มเลยนะฮะนี่ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสนทนาชายหญิงนะฮะมีจิตวิทยาระหว่างเพราะเขาอยากจะพูดภาษาเก่งภาษาได้เพราะมีการพูดภาษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายผู้หญิงก็ทำให้ขายได้ดีมากขึ้นครับนี่คือเครื่องผลิตเงินเลยครับแล้วสมัยก่อนนี่ผมเคยนะฮะมีออกนี้ด้วยนะฮะก่อนที่จะทำทีวีนะครับเกี่ยวกับการสอนหนังสือสอนภาษาไทยนะครับเป็น DVD เป็นซีรีส์ขึ้นมาครับก็จะมีหลายซีรีส์นะฮะนี่มีนี่ด้วยนี่สอนภาษาคนไทยนะครับมีทั้งหลายชนิดเลยนะฮะซึ่งแต่ละเล่มเนี่ยเราใช้เวลาเขียนนานไหมถามว่านานไหมนานมากแต่ว่าถ้าเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันจะขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆครับนี่คือเคล็ดลับอย่างนึงและอันนึงครับอีกอันนึงก็คืออยากจะบอกครับว่าวันเนี้ยเมื่อวานนี้ผมไปสัมภาษณ์ร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนๆคนที่อยากทำธุรกิจนะร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยในช่วงโควิดแต่ขายดีมากเคยเห็นไหมร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในช่วงธุรกิจแล้วขายดีมากเนี่ยเขาทำยังไงนะเรื่องราวเนี่ยนะมันเขาใช้วิธีการโดยการเอาก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวบ้านเราจะทำธรรมดาจินตนาการถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวมีกี่ชนิดเส้นใหญ่เส้นกลางเส้นเล็กใช่ไหมครับเส้นหมี่แต่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอย่างนี้ด้วยมีเส้นโซบะเส้นราเมงแล้วก็จะมีเส้นโซเมงซึ่งเป็นเส้นนะฮะเขามาทำเป็น29ชนิดแล้วทำเป็นน้ำสีดำเดี๋ยวผมจะออนแอร์ให้เพื่อนๆดูนะเป็นน้ำสีดำและเป็นน้ำสีแดงเหมือนกับเย็นตาโฟแล้วมีน้ำสีเหลืองอย่างเงี้ยฮะแล้วใช้เส้นโซเมงเอามาทำเนี่ยทำให้คนเนี่ยนะฮะมากินกันเพียบเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆผมมีลูกศิษย์ที่ทำก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็ขายได้ดีในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะเอาข้อมูลเนี่ยไปแนะนำให้คนที่ทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ขายใส่เส้นโซเมงเข้าไปด้วยเนี่ยไม่แน่นะก๋วยเตี๋ยวบ้านเราอย่างที่เป็นฟิวชั่นใหม่ๆก็คือแค่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่แต่ลองคิดดูก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นน้ำสีดำหรือเส้นหมี่สีดำหรือนะฮะมีเส้นโซเมงเข้าไปด้วยเนี่ยผมเชื่อเลยว่าในการออนแอร์ในวันนี้จะต้องมีคนที่เก็ตไอเดียเพราะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยดูคลิปนี้บ่อยๆดูข้อมูลนี้บ่อยๆผมไม่ได้ออนแอร์ไม่ได้ไลน์บ่อยๆนะครับในวันนี้ผมจะเริ่มไลฟ์สดนะครับตอนนี้ออกมาอิสระภาพหลังจากที่อยู่14วันอยู่ในบ้านนะครับก็เดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูคลิปหรือดูวิดีโอหรือดูรายการนะครับวิธีการเอาตัวรอดในช่วงวิกฤตในช่วงโรคระบาดนี้เราจะอยู่กันยังไงในช่วงโรคระบาดมีคนรวยเสมอในช่วงโรคระบาดเนี่ยเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงเสมอแล้วเรื่องราวจะเป็นไงเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อนะครับโอเคทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมและถ้าเป็นประโยชน์ช่วยแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยคนที่อยู่ในช่วงโควิดอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยเราจะตกแล้วเรารู้สึกว่าจิตใจเราไม่สู้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณดูคลิปของผมแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยมันจะมีไอเดียอยู่เรื่อยๆว่าในช่วงไหนคุณจะทำธุรกิจแบบไหนและธุรกิจนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆยังไงนะในช่วงที่เป็นโควิดทุกคนกลัวหมดแต่ว่าครับกลัวแต่ไม่ทำอะไรเลยกับกลัวแล้วลงมือทำหาโอกาสคุณจะมีความแตกต่างกันแล้วเดี๋ยวนี้ที่ญี่ปุ่นมันมีเครื่องตรวจโควิดแล้วด้วยนะแล้วมีเพื่อนเห็นตัวนี้ไหมเห็นตัวนี้ไหมเดี๋ยวบอกไอเดียใหม่แล้วไว้ดูนะฮะตัวนี้เป็นตัวมันเหมือนเป็นบาเลียคือเป็นตัวนะรัศมีไม่ให้ไวรัสเข้าใกล้ตัวนี้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะฮะไม่ให้เข้าใกล้เลยนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดให้เพื่อนๆอีกนะครับเดี๋ยวขอคุยกับสตาฟคนญี่ปุ่นกันดีกว่าแล้วเจอกันครับถ้าเป็นประโยชน์ขอแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องไอ้พวกไวรัสพวกเครื่องป้องกันไวรัสเป็นยังไงนะไปดูต่อครับโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันครับรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่า
ขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ